านผู้ชมฮะเมื่อ4ปีก่อนนะครับนายธนาธรผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะฮะตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญนะครับสั่งยุติการทำหน้าที่ส.ส.นะเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าธนาธรนั้นถือหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียไว้หรือไม่นะฮะซึ่งเป็นข้อห้ามคนจะเป็นส.ส.เนี่ยจะเป็นเจ้าของสื่อเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนใดๆไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ทางผู้จัดการก็มีเพจเปรียบเทียบนะฮะเมื่อ4ปีก่อนกับวันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะตอนที่ทางด้านของธนาธรเดินออกจากสภานะตอนนั้นคอตกเลยนะแต่ไปถ่ายจังหวะที่เขาคอตกนะเขาคำนับเหรอเออใช่คำนับเออใช่ใช่นะแต่ว่าทางคุณพิธาเนี่ยบายบายใช่ไหมโบกมือนะฮะแล้วก็ทั้งสองคนพูดคล้ายๆกันนะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่นะวันนี้การ์ตูนของทางค่ายผู้จัดการเหมือนกันนะครับเขาก็มีการ์ตูนนะนี่อ้าวเผาไปจนเก็บกระดูกแล้วยังจะเผาอะไรอีกโน่นไปลอยอังคารคือเผาซ้ำเผาซ้อนไม่ได้โอ้อันนี้แรงมากอันนี้แรงมากเรารู้เลยมันคืออะไรใช่ไหมทุกคนเห็นไหมโอ้แล้วดูการ์ตูนเขานะฮะดูสองคนหลังที่อยู่ซ้ายสุดอันนั้นไม่ได้โศกเสียใจนะเหมือนยิ้มเหรอเราวาดมาแม่วาดมาเหมือนอีกพรรคพวกหนึ่งอ่ะเหมือนอีกพรรคพวกหนึ่งโอ้โหวันนี้ Facebook ของคุณเอวิทเยมุตตมระนะฮะบอกว่าอดีตว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ใช้มาก่อนในเมืองไทยอดีตว่าที่ด้วยนะไม่ใช่อดีตนายกอดีตว่าที่คือตำแหน่งว่าที่นายกมันไม่เคยมีอ่ะใช่ไหมฮะคุณเอ๋ก็ไปบอกว่าเนี่ยเป็นกลายเป็นวันนี้คุณพิธากลายเป็นอดีตว่าที่นายกไปแล้วอดีตว่าที่นายกก็ยังดีกว่าฟังดูดีกว่านายกทิพย์อ่ะนายกทิพย์มันดูล้อเลียนไงไม่รู้นะดูล้อเลียนอดีตว่าที่นายกนะฮะเป็นตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ใช้มาก่อนนะนี่นะฮะเอาละท่านผู้ชมครับก็เมื่อตอนเกือบๆ2ทุ่มที่ผ่านมานะครับประธานรัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาก็พูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่2จะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมเวลา 9:30 27วันพฤหัสวันพฤหัสหน้า27กรกฎาคมนะครับนี่นะฮะแล้วนัดสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะใช่ นี่แล้วคุณวันนอก็บอกนะครับว่าก็ไม่วางแผนอะไรมากให้เป็นไปตามกฎหมายพอเข้าสู่ระเบียบวาระก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองจากนั้นก็จะอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อถ้าไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าโหวตตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นี่นะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเสนอรายชื่อกี่คนนะฮะตอนโหวตครั้งนั้นก็ต้องยึดตัวเลขที่ยึดคนที่ได้เกิน374เสียงก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะกรอบเวลาในการอภิปรายยังไม่ได้กำหนดไว้ต้องรอคุยกับวิปทั้ง3ฝ่ายก่อนนะฮะก็แต่ว่าเบื้องต้นน่าจะให้เสร็จประมาณสัก 5:00 น.นะแบบเมื่อวันที่13กรกฎาคมเสร็จประมาณสัก 5:00 น.แล้วก็โหวตนะใช้แบบเดิมนะครับขานชื่อกันนี่นะครับนักข่าวถามว่าวันที่27กรกฎาคมนี้การโหวตนายกจะเสร็จเลยไหมคุณวันนอบอกว่าผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ประชาชนก็อยากจะให้เสร็จและได้นายกรัฐมนตรีเร็วๆนะฮะถามว่าถ้ายัตติเปลี่ยนมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นและเสนอชื่อนายพิธาขึ้นมาด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์วันนอเนี่ยบอกว่าตามข้อบังคับที่41ซึ่งเราลงมติไปแล้วในสมัยประชุมนี้จะเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้แล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้นักข่าวถามเผื่อไว้เลยว่าเอาเกิดมีเสนอเป็นทั้งหมด2ชื่อแล้วหนึ่งในนั้นมีชื่อพิธาอีกได้ไหม ไม่ได้แล้วนะยังไงก็ตามแต่ก็อย่างที่คุณภูมิธรรมบอกนะเรารอดูความเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้นะวันพฤหัสหรือวันศุกร์รอดูว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลต่างคนต่างไปคุยในพรรค
นะแล้วก็คงจะมีการประชุม8พรรคร่วมมาอีกไหมนะจะมีการประชุม8พรรคร่วมอีกไหมนะครับเพื่อกำหนดท่าทีใช่ไหมครับแล้วการประชุม8พรรคร่วมครั้งต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะน่าสนใจมากเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่า1ใน8พรรคร่วมคือพรรคของท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะวันนี้เนี่ยดูแตกแถวนะใช่ไหมฮะดูแตกแถวแล้วก็ทางก้าวไกลเนี่ยถึงเวลาหรือยังที่จะเอ่ยให้สิทธิ์เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็พร้อมนะที่จะทำตามมารยาทนะโหวตชื่อพิธาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองนะฮะแล้วทีนี้มันไปต่อไม่ได้ก็ไปทั่วเพื่อไทยก็ไม่ได้ใช่ทีนี้มันถึงเวลาหรือยังที่ก้าวไกลเนี่ยจะให้สิทธิ์เพื่อไทยขึ้นมานำเสนอนายกรัฐมนตรีบ้างนะฮะหรือว่าจะมีอะไรแบบเฉยเฉยไปอีกนะฮะลองฟังเสียงของเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะลองฟังเสียงดูนะฮะยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้องขอเวลาคุยพี่ต่อมนะคะทีนี้พอรัฐสภามีมติแม่ให้เสนอชื่อที่พรรคที่ทีมรับตรงนี้ครับเราจะให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับหรือว่าเราต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งก่อนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอพูดคุยกับผู้ก็คงไม่นานเราก็คงจะมีความชัดเจนออกมาครับต้องคิดว่าการที่นายกควรจบภายในเดือนนี้ไหมครับเพราะว่าเขาก็มองว่าเรื่องปากท้องในการคนก็รอไม่ได้ทางฝั่งเร็วที่สุดดีที่สุดครับนี่ฮะพอเสร็จใหม่ๆเนี่ยถามคุณชัยธวัฒน์เลยนะฮะแนวทางที่จะให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับหลังจากไม่มีการให้เสนอชื่อพิธาซ้ำเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังนะฮะทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ายังต้องพูดคุยกันก่อนนะยังคงใช้เวลาในการพูดคุยกันไม่นานฮะเพราะมองว่าการได้นายกเร็วที่สุดก็ดีอยู่แล้วล่ะนะคือยังบอกปัดอยู่ครับยังไม่ได้บอกถึงขนาดที่ว่าเอาล่ะก็ถึงเวลาของพรรคเพื่อไทยแล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นนี่ฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยยอมรับว่ากรณีไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกซ้ำได้เป็นบรรทัดฐานที่หากเพื่อไทยเสนอชื่อนายกก็จะต้องทำงานหนักในการไปทำความเข้าใจกับส.ว.นะฮะอย่างไรก็ตามผู้บริหารพรรคก็มีการหารือกันว่าจากนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะแต่ขณะนี้ยังไม่มีการนัดประชุมรวมถึงก็ต้องมีการคุยกันใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับส่วนเงื่อนไขถ้ามีสมการพรรคก้าวไกลร่วมในรัฐบาลทางสว.จะไม่เห็นชอบแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนั้นเรื่องนี้หัวหน้าพรรคและผู้บริหารก็ต้องเจรจากันต้องคุยกันด้วยนะฮะสรุปแล้วก็คือคุณสุริยะยอมรับงานหนักถ้าต้องไปคุยกับสว.ขอเสียงเขาให้หนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยที่ยังมีก้าวไกลยืนอยู่ข้างๆเพื่อไทยนะฮะเพราะอย่างที่เราทราบท่านผู้ชมฮะก็ชัดเจนอยู่แล้วสว.แต่ละคนใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยมีก้าวไกลนะแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงเศรษฐาไม่เอาสว.ไม่ให้อีกท่านหนึ่งก็คือท่านพลเอกมารุตปัตโชตสิงห์นะสว.นะครับก็บอกว่าจุดยืนในการโหวตครั้งหน้าถ้ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยนะครับพลเอกมารุตบอกว่าก็ต้องไปดูหน้างานตอนนี้ยังไม่มีจุดยืนอะไรขอพิจารณาดูก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อไทยยังมีก้าวไกลอยู่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะตัดสินใจไม่โหวตให้ไม่โหวตให้ง่ายๆเลยฮะ อีกเสียงหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลหลังจากที่พิธาคว่ำไปแล้วนะโหวตซ้ำสองไม่ได้นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินนะฮะถึงเรื่องของหลังการประชุมนะครับหลังการประชุมซึ่งคุณอนุทินก็ยังยืนยำคำเดิมถ้าเพื่อไทยไม่สลัดก้าวไกลภูมิใจไทยก็ไม่เอาด้วย
โอกาสไหมครับหัวหน้าครับมีโอกาสมีโอกาสคิดว่าตัวเองมีโอกาสไหมครับหัวหน้าอย่างนี้มันต้องถึงคิวพรรคอันดับ2จัดตั้งรัฐบาลได้ยังครับต้องไปถามทีม8พรรคก่อนว่าเราก็ยังไม่มีแล้วเราก็ทำตามมติของพรรคเราอ่ะนะครับแต่ถ้าอันดับ2ยังผูกอยู่กับพรรคก้าวไกลก็ไม่เอาใช่มั้ยคะฮะถ้าอันดับ2ไปผูกอยู่กับพรรคก้าวไกลอยู่ก็ตามที่แถลงไว้ตามที่โฆษกพรรคได้แถลงไว้ครับโอกาสมันจะมาถึงพรรคอันดับ3มั้ยคะพร้อมมั้ยคะพวกหายไปแล้วผมไม่ทันพูดถ้ามาถึงพักอันดับ3พร้อมไหมคะนายกมาแล้วในส่วนของแคนดิเดตเพราะว่าพักอันดับ1ก็เสนอชื่อได้แล้วพักอันดับ3ตอนนี้ดูในแนวว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนเราก็ให้กำลังใจทุกคนเงื่อนไขรวมรัฐบาลเงื่อนไขรวมรัฐบาลมีอะไรบ้างคะถ้าเขามาทักทามอะยังไม่ได้คิดอะไรเลยก็น่าจะคุยแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะโอ้โหชะลอไปอีกไกลเข้ามาแล้วพี่หนูวันนี้ของบอกสเปครัฐบาลก่อนได้เลยนะคะเจ็บคอพอให้บอกสเปครัฐบาลเจ็บคอปกติคุณอนุทินเนี่ยจะปักหลักให้สัมภาษณ์นะใช่โอ้วันนี้แบบเดินไปให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบทีละคำสองคำสามคำนักข่าวก็ถามนะตอนนี้มันถึงคิวอันดับ2นะฮะที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือยังนะคุณอนุทินก็บอกก็ไปถามเขาพรรคอันดับ2ก็ไปถามเขานะฮะถ้าเกิดพรรคอันดับ2จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จะเป็นพรรคอันดับ3นะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้มันเกิดขึ้นก่อนตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของพรรคอันดับ1ยังไม่ตกมาเป็นอันดับ2เลยคุณต้องไปถามอันดับ2ก่อนใช่มั้ยตอนนี้มันเพิ่งจบอันดับ1หรือเปล่านะฮะนี่แล้วก็ถามไปถามมาก็บอกโอ้คือเหมือนกับถามว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ถึงคิวพรรคอันดับ3จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือยังโอ้คุณอนุทินตอนนี้ก็เริ่มพูดจะเจ็บคอแล้วไงเริ่มจะเจ็บคอแล้วแต่ท่านผู้ชมฮะนี่คือพรรคอันดับ3นะฮะตอนนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้ออกมาจากปากคำของก้าวไกลแต่เราก็เห็นโดยรูปการแล้วเนี่ยก้าวไกลต้องบอกจบแล้วล่ะใช่ไหมเพราะตัวเองมีแคนดิเดตนายกคนเดียวด้วยใช่ไหมมีแคนดิเดตนายกคนเดียวนะฮะแล้วก็ตามขั้นตอนก็ต้องเป็นของเพื่อไทย